อันนี้คือวิธีการต่อสายน้ำยศเขาเอื่อนหัวปลาไหลแม่นบ่นี่วิธีการพี่น้องเบิ่งนี่คือใส่หมุนเป็นเกี่ยวเอาซุปแล้วก็บุ้นเกี่ยวหลอกนี่เบิ่งขั้นตอนง่ายๆนี่เพิ่นดึงสายมาไว้แล้วดําเนินมันสิดึงให้มันตึงน้อยนึงคือตามที่เพิ่นตอกเสาไม้ไผ่ไว้คือเม็ดเอ้ยประมาณเม็ด80ดึงมาตึงทางนี้ก็ต้องวัดเคลื่อนตอกเสาไม้ไผ่นี่ก็สิมาเสียบใส่เขาเอื้อนหนวดปลาหมึกที่เพิ่นบอกว่ามันขยับได้เขาสิขยับ80เม็ด20หรือเม็ด1นี่คือข้อดีของหนวดปลาหมึกตัวนี้เพิ่นก็สิมาจำใส่หัวปลาไหลอื่นหัวปลาไหลได้พี่น้องแต่ว่ากินบ่ได้โอ้มันแหลมๆคือหัวปลาไหลพี่น้องมันสิตึงบ่จังซี่ไปตึงคุณ